ครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราจะมาแต่งภาพแนวนี้กันนะครับภาพที่เราถ่ายมาบางทีอาจจะไม่มีมิตินะครับเรามาทำการแต่งดูการใช้เครื่องมือพื้นฐานนะครับจริงๆก็ไม่มีอะไรนะครับตอนนี้ก็คือแค่เรื่องของแสงและเงาแค่นั้นครับแล้วก็เครื่องมือง่ายๆนะครับเดี๋ยวจะลองลบนะฮะลบตัวที่ทำไปแล้วนะครับอันนี้ก็คือภาพนะครับเดิมๆที่ถ่ายมานะครับก็จะมีก็เป็นภาพธรรมดาๆนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองลบตัวที่ทำไปนะครับก็ถ้าไม่เหมือนเดิมก็อย่าว่ากันนะครับโอเคเรามีภาพต้นแบบแล้วครับเดี๋ยวผมดึงให้มันใหญ่ๆขึ้นนะครับจะได้เห็นชัดๆนะครับโอเคเราเริ่มกันเลยนะฮะดูเหมือนภาพมันจะเล็กไปนะครับจะขยายให้ใหญ่นะครับจะเห็นกันได้ชัดนะครับคอมมันจะช้าๆนะครับวันนี้โอเคครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับสร้างเลเยอร์เครื่องหน้าใหม่นะครับ New Layer นะครับแล้วก็มาที่ Guardian นะครับคลิกที่ตัว Guardian นะครับครับมาตัวนี้ครับตัว Solid นะครับมาเป็น Noise นะโทษทีนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมข้ามขั้นตอนนะครับตัวนี้เป็นเรเดียลนะครับตัวนี้มันจะมืดตรงกลางใช่ไหมฮะเราจะให้มันมืดรอบข้างนะครับกดรีเวิร์สนะครับนะครับกดโอเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมลองปรับโอเคครับกดโอเคนะครับ ทีนี้เราก็มาไล่แสงนะครับตัวที่เราอยากให้เห็นแสงสว่างนะครับแล้วก็กดตัวนี้นะครับมาที่นะครับให้ตัวสีดำนี้ขึ้นข้างบนนะครับมาที่ตัวผู้กันนะครับเปอร์เซ็นต์สักประมาณ3อ่ะ40ก็ได้ครับอยากให้แสงเข้าด้านไหนก็คลิกระบายไปเลยนะครับฮะประมาณนี้นะครับต้นไม้นะครับแสงมาโดนมันต้องชัดขึ้นนะครับต้นไม้แล้วก็เลือกเอาระบายแต่เพราะขอบที่มันด้านขอบมันนะครับด้านหลังก็ไม่ต้องอะไรต
ัวที่มันเป็นเถาวัลย์นะครับแล้วก็ระบายเข้าไปให้มันเห็นชัดๆก็ได้ครับไปนะครับนี่ก็เอาสว่างขึ้นมานิดนึงครับให้มันสมดุลกันด้วยนะครับถ้าจะให้มืดเราก็คลิกเอาตัวขาวขึ้นมานะครับระบายก็จะเหมือนนะครับจะกลับกันครับดำกับขาวโอเคครับทีนี้เรามาสร้าง แสงตรงนี้นะครับแสงมาตรงกลางนะครับเรามาสร้างเดี๋ยวเอาขอบต้นไม้นี่อีกนิดหนึ่งนะโอเคนะครับสร้างแสงตรงกลางนะครับแล้วก็กดตัวนี้อาจจะให้มันเบลอในขณะนะครับตรงนี้เลือกที่สีเล็กแล้วจะทำช่วงนี้ให้เบลอนะฮะก็ใช้เครื่องมือครับสีเล็กลองดูนะฮะที่ฟิลเตอร์นะครับและเบอร์กัดเซียนเบอร์นะครับลองประมาณนี้ฮะมาที่ New Layer ครับไปข้างบนก็ได้ครับอ่ะ New Layer นะครับมาระบายสีนะครับตัวนี้เอาสีเหลืองครับนะครับใส่ตัวนี้เป็นโหมดสกรีนนะครับขึ้นช้าแล้วก็โอปาซิตี้เยอะๆนะครับใส่สีขาวไปตรงกลางด้วยก็ได้ครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับทีนี้เรามาสร้างประกายแสงนะครับ New Layer นะครับใหม่มาที่สร้างเป็นGuardianนะครับก
ตรงนี้นะครับเป็นโซลิดไปเป็นน้อยนะครับเลื่อนตัว G ครับลงไปก็จาก RGB เป็น HSB นะครับแรนดอมหาเส้นแสงที่เราต้องการนะครับเอาประมาณนี้ก็ลองดูครับก็โอเคครับมาเลือกตัวนี้ใหม่ครับเป็นแองเกิลนะครับวันนี้คอมช้านะครับโอเคนะครับเลือกเบนหมดเป็นซอฟไลท์ครับดับเบิ้ลคลิกครับเลื่อนแสงมันตรงนะครับมีเส้นแสงมาแล้วครับครับแล้วกดโอเคครับลองเปลี่ยนเป็นแบบอื่นดูก็ได้ครับมันก็จะเป็นเปลี่ยนไปตามที่เราเลือกชนิดการผสมนะครับนะฮะลองที่ไลท์เทมอันนี้ก็เวอร์ไปนะครับสกรีนก็ดูดีนะครับเดี๋ยวผมลองเอาสกรีนก็ได้ครับสกรีนจะเห็นเส้นแสงมาแล้วครับกดโอเคนะครับเราจะลบส่วนที่ส่วนเกินออกมาที่ไม่เห็นแสงนะครับกดตัวเดิมแล้วก็มาพบกันนะครับช้านะครับวันนี้อืดเลยครับผมก็โอเคครับตัวนี้แสงมันสว่างเกินไปลองรบดูครับหน่อย exposure นะครับถ้าลำทำผิดพลาดไปลบจากฮิสตอรี่ก็ได้นะครับโอเคทีนี้เราก็มาอายังลบอยู่นิดหน่อยครับบางจุดแล้วก็แสงเราไม่ให้สาดมาแล้วก็ลบออกเลยนะครับโอเค
การไล่แสงนะครับวันนี้ให้รู้จักทิศทางของแสงนะครับเบอร์นี้แล้วก็ต้องเพิ่มอีกสักเลเยอร์หนึ่งให้เขาแล้วครับเป็นสีส้มกันหน่อยครับสวยมีเลเยอร์ใหม่นะครับก็เป็นสีเหลืองเหมือนเดิมนะครับทำตัวนี้ให้มันเนียนนะครับโอเคครับอ่ะถือว่าโอเคนะครับเรามาสร้างเลเยอร์อีกตัวหนึ่งนะครับมาที่ solid color ครับเป็นสักสีก็ได้ครับสีฟ้าก็ได้ครับกดโอเคเข้าไปตัวนี้เป็น overlay ฮะลองดูสกรีนนะครับมาไม่ได้นะครับซอฟไลท์ก็ลองลดตัวนี้ลงมาฮะที่โอเวอร์เลย์ครับเราดูมือผมไปด้วยนะครับบางทีผมไม่ได้พูดนะครับแต่ให้ดูมือนะครับอันนี้คือการเปลี่ยนโทนสีนะครับนะนี่ครับ เอาแล้วแต่ใครชอบนะครับก็ผมชอบโทนนี้ผมก็กดโอเคนะครับแต่ตัวนี้รู้สึกจะสว่างไปครับลองลดตรงนี้ดูฮะประมาณนี้นะครับจะได้ตัวนี้ขึ้นมานะครับประมาณนี้นะครับก็ดูไม่มีอะไรครับการไล่แสงไล่เงาก็ประมาณดูตามที่ผมได้ใช้เครื่องไม้เครื่องมือไปนะครับก็จะได้เป็นมาเป็นลักษณะนี้นะครับลักษณะการไล่แสงนะครับนะฮะดูครับเราปิดดูทุกตัวนะครับนะฮะดูได้ทุกตัวนะครับที่เราทำไปนะครับก็
ทำให้ภาพเรามีมิตินะครับมีตื่นมีลึกนะครับดูสวยงามมีอีกแบบนะครับโอเคนะครับพอคร่าวๆนะครับวันนี้ท่านสามารถเอาไปต่อยอดได้อีกนะครับโดยการใช้เครื่องมือง่ายๆนะครับดึกแล้วครับจะนอนแล้วครับสวัสดีนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับที่ต่อไปผมจะเอามาฝากอีกนะครับมีเทคนิคดีๆใหม่ๆนะครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ